เรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจากเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงที่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เบลจะมาถามให้ทุกคนได้รู้กันในเลิกกองเพราะว่าทุกตำแหน่งในกองถ่ายเนี่ยสำคัญแล้วก็สัมพันธ์กันหมดนะคะเบลเลยอยากจะมาชวนทุกคนในวงการบันเทิงนะคะเพื่อนพี่น้องทุกคนเนี่ยมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของทุกคนนะคะในกองถ่ายกันนะคะถ้าใครพร้อมเลิกกองไปกับเบลแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยค่ะเย้สวัสดีค่ะกลับมาสู่เลิกกองกันอีกแล้วนะคะเทปนี้เราก็จะพาคนคุณหน้าคุณตาทุกคนมาอีกแล้วนะคะก็เป็นคนที่คุณหรือเปล่า คุณหรือเปล่าลองดูก่อนคุณหรือเปล่าไม่ได้ห่างไกลอะไรแล้วมากนะคะก็จะเอาคนที่วนเวียนในชีวิตมาพูดคุยนะคะวันนี้ขอเชิญพี่อาภูมิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหในเทปนี้กล้องเชียร์เยอะมากๆเลยโอเคก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่อัพมากๆเลยที่อุตส่าห์มารายการเบลยินดีครับยินดีเพราะว่าจริงๆมาช่องเบล2รอบเนาะครั้งแรกที่เราชวนพี่ไปวิ่งส่วนครั้งนี้ก็ชิลๆแอร์เย็นๆหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเจอร์นี่การแสดงพี่อัพเลยเพราะว่าจริงๆเราเจอกันที่กองสตาร์ทอัพเนาะแต่เราไม่เคยได้พูดคุยกันลึกซึ้งว่ะเราไม่ได้พูดคุยกันถึงแบบว่าเรื่องการทำงานของพี่ขนาดนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะแบบว่ามาเจอเรื่องพี่นิดนึงใช่ทั้งวันนิดนึงคือเราเคยเจอกันมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยคุยกันเจอกันตามซุ้มอาหารของโรงเรียนคือต้องบอกว่าพี่อัพกับเบลเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนกันซึ่งมันแรร์ไอเทมมากๆในการที่จะเจอเหมือนคนวงการบันเทิงที่แบบเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยเราดันมาเล่นเรื่องได้มาเล่นเรื่องเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าดีใจที่ได้โคจรมาพบกันดีใจจริงๆครับยังดีใจอยู่ใช่ไหมที่ได้เจอกันก็ค่อนข้างครับเราช่วงนี้พี่อัพทำอะไรอยู่คะนอกจากที่มีสตาร์ทอัพกับเร็วกับอะไรนะกับเบลเพราะว่าเราบวกเบลกลายเป็นเร็วเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวานเลยอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่เล่าให้ฟังอะนะใช่ก็แล้ววันนี้ก็มาเลิกกองพอดีมันเวลามันเหมาะเจาะเวลามันเหมาะสมพอดีเนาะหมดแล้วครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้ที่ผ่านมาขอเวลาได้พักเบรกตัวเองแป๊บนึงจากการแสดงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่แน่นอนครับแต่วันนี้เราจะมาสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์เรื่องเจอร์นี่ของการเข้าวงการบันเทิงพี่เพราะว่าเบลก็ไม่เคยถามพี่จริงจังนะว่า อยู่ดีๆแบบพี่ไปเล่นซีรีส์วายได้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วพอหลังจากที่เราเรียนจบกันไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าเราไปเจองาน CK งานที่เราได้ไปถ่ายรูปแบบแฟชั่นด้วยกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณแบบไม่กี่เดือนอ่ะพี่ก็เหมือนแบบปรึ้งไปเลยก็คือเป็นซีรีส์วายนะตอนนั้นเท้าความสั้นๆหรือเจ้ายาวๆให้เลือกลองช็อตสตอรี่คือด้วยความที่เราเข้าไปเรียนนิเทศเนาะตอนแรกเราเข้าไปเรียนนิเทศแล้วแบบว่าเราก็เจอแบบรุ่นพี่เจอใครต่างๆที่แบบว่าคือเจอตอนรับน้องนี่แหละพี่รุ่นพี่เขาชวนไปแบบทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าเหมือนได้รู้จักกับพี่ๆหลายๆคนในวงการเนาะเขาก็แบบว่าเฮ้ยน้องคนนี้มันแบบว่าดูกิจกรรมอ่ะแล้วแบบเอาน้องมาเล่นหน่อยเอาน้องมาทำหน่อยเอาน้องมาอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ก็เลยไปงานไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยตัวแรกรู้สึกจะเป็นโฆษณาอะไรสักอย่างกับพี่หมากปรินแล้วตอนแรกที่เราได้ไปโอกาสได้ไปแสดงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าเบรกบาร์เรียอะไรสักอย่างของเราปะเพราะเราก็ดูเป็นหนุ่มแบบที่อายนิดนึงว่าที่เวลสัมผัสได้นะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะก็ยังแบบคือเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกขนาดนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าการแสดงมันกลายเป็นสิ่งที่เราคอมฟอร์ตในการทำการที่เราได้เข้าไปแสดงได้เป็นตัวละครหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครนั้นจริงๆโดยที่ไม่ต้องเป็นตัวเราเองเพราะถ้าเป็นตัวเราเองเราขี้อายขอถามนิดนึงว่าก่อนที่จะไปเล่นวายเหมือนพี่ไปรับเชิญให้กับแนนโนใช่ไหมคะหรือว่าอันนั้นคือก่อนใช่ปะก่อนไปอังกฤษเราตอนนั้นอยากเป็นนักแสดงบ้างหรือตอนนั้นคิดว่าอยากมีอาชีพอะไรคิดว่าจะเอายังไงดีแบบว่ากับชีวิตเราอ่ะเพราะเรียนจบแล้วอ่ะคือถามว่าเคว้งไหมตอนนั้นก็เคว้งนะเคว้งจริงๆนะคือเหมือนขาข้างนึงแล้วก็อยู่ในวงการอีกข้างนึงแล้วก็อยู่ข้างนอกเพราะมันกําลังฉีกออกมันถูกแยกออกเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทําอะไรดีวะสุดท้ายอ่ะเราก็ตัดสินใจแกปเยียร์แกปเยียร์เลยหลังจบปุ๊บเราแกปเยียร์เลยลองทํางานดูอันนี้คือไปเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปต่อโทใช่ก็คือแกปเยียร์เลยลองดูก่อนทํางานตอนนั้นก็ได้เจอพี่จัดด้วยก็แบบว่าพี่จัดก็แบบชวนแบบไปเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยมีเรื่อง GTEC ที่แบบว่าเกียรติเมฆเทพสาเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเกมเนาะพอไปเล่นแล้วแบบเฮ้ยสนุกอ่ะมันสนุกมันแบบมันแฮปปี้ในการไปกองแฮปปี้ที่แบบว่า
ได้ไปได้ไปแสดงได้ไปเจอทีมงานได้ไปเจอเพื่อนๆนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปรอได้ไปเล่นนันโนต่อพอถ่ายจบปุ๊บแค่มันเวลาถ่ายเนาะแบบมันก็แบบใช้เวลาแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยครึ่งปีอีกแป๊บเดียวเราก็จะไปเรียนแล้วอะแล้วช่วงนั้นอะมันเพิ่งอ่อนพอเราได้ดูแล้วเออมันสนุกว่ะเออแบบว่ายังไงดีวะแต่ว่ามหาลัยก็ติดไปแล้วก็แบบเอ้ยยังไงดีวะเคยคิดด้วยนะเคยคิดว่าเคยสองจิตสองใจว่าจะไปดีไม่ไปดีแต่สุดท้ายก็แบบตัดสินใจไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นครั้งนึงในชีวิตอะถ้าไม่ได้ไปแล้วคงไม่ได้ไปแล้วอะแล้วพอกลับมาก็คือได้มาเล่นซีรีส์วายใช่นับสิบจะจบกับทางดีฮับเฮาส์ตอนนั้นใหม่มากเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์วายเลยซึ่งถ้าถามเราทุกวันเนี้ยมุมมองเราวันนั้นกับวันเนี้ยในฐานะนักแสดงนะคิดว่ายังมองแบบเดิมเพราะเราเป็นนักแสดงบทอะไรที่เราได้รับมาเราควรทำมันให้เต็มที่หมดอะไรที่เราได้รับมาเราควรเป็นตัวละครนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากจะถามเหมือนกันว่าพอเรารู้ว่าเราต้องเล่นซีรีส์วายที่เป็นชายอย่างเงี้ยแล้วพี่มีความรู้สึกไงกับซีรีส์วายนะตอนนั้นคือตอนแรกอะเขินๆนะแต่หมายถึงว่าพี่เป็นคนแบบอินทิเมซี่อยู่แล้วพี่แบบชอบแบบกอดเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนชอบแบบชอบแบบเซียนชิปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบกอดเพื่อนชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยพอมันต้องแสดงอะทั้งต่างกันแบบต่างกันแบบโคตรต่างเลยแบบว่าเฮียยังไงดีวะคือโชคดีนะคิดว่าทุกวันนี้ก็ยังโชคดีอยู่ที่เราได้เจอผู้เล่นที่ดีทุกครั้งทุกเรื่องเลยที่ผ่านมารวมถึงเบลด้วยนะรวมถึงพี่อารวมถึงแบบพี่ๆนักแสดงหลายๆคนที่แบบว่าเราได้เจอมาทั้งชีวิตรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วพอมันเป็นซีรีส์วายคืออินทิเมซี่มันเยอะอยู่แล้วการสนิทกันมันเลยเป็นเรื่องที่กึ่งจำเป็นอะรู้สึกว่ามันคือใช้คำว่ากึ่งจำเป็นได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่ามันสนิทกันโดยแบบโดยไม่ต้องพยายามถามหน่อยแล้วตอนนั้นต้องจูนอะไรกับพี่ก้าวไหมตอนที่ต้องเล่นกันความจริงแล้วอ่ะเรามีเวิร์กช็อปกันก่อนมีเวิร์กช็อปอยู่แล้วล่ะเราก็จูนกันในเวิร์กช็อปแล้วแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็สนิทกันโดยปริยายอ่ะหมายถึงว่าเหมือนวัยมันเท่าๆกันอายุเท่ากันคุยเรื่องเดียวกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโฟลว์อ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบโชคดีที่เป็นคนนี้อะไรรวมถึงเรื่องล่าสุดนะแบบว่ากับน้องภูมิอะไรเงี้ยก็แบบก็จูนกันติดคือก็ดีใจที่แบบว่าได้เจอน้องภูมิพูดจริงๆว่าน้องน่ารักโคตรแบบเป็นเด็กน่ารักโคตรๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จูนกันติดแบบสบายๆแบบไม่ต้องพยายามเพราะพยายามอ่ะมันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะรู้สึกเราฝืนในสักอย่างรู้สึกว่าถ้าเราไปเจอนักแสดงที่ต้องเล่นคู่กันเราเอเนอร์จีมันแมชก็ดีไปก็ดีไปถ้าไม่แมชก็โอเคพูดคุยกันได้ค่อยปรับค่อยๆจูนกันไปเป็นเคิร์สของนักแสดงแล้วกันรู้สึกว่าเป็นเคิร์สมากๆคือเราต้องแสดงผมเชื่อนักแสดงคนอแวร์เป็นคนอแวร์แล้วพออแวร์มันยิ่งรับรู้ว่าเฮ้ยคนนี้แบบเป็นยังไงอยู่คนนี้แบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบรู้สึกถึงมวลรู้สึกถึงอะไรต่างๆครับไม่ถึงทุกครั้งเวลาครั้งแรกที่เราต้องเจอนักแสดงใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าอินซีเคียวนิดนึงว่าเอ๊ะเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเราจะต้องประพฤติตัวแบบไหนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือรู้สึกว่าขยายความนิดนึงแล้วกันว่ามันเหมือนเป็นเคิร์สของนักแสดงเป็นทั้งเคิร์สทั้งเบลสซิ่งแล้วกันนะการที่เราaware มากๆเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นยังไงอยู่หรือเปล่าคนนี้โอเคหรือเปล่าคนนี้แบบอะไรหรือเปล่า in general นะ in general แบบ daily life แบบทุกวันเลยเงี้ยblessing ก็คือเราaware ว่ะเราแบบเรารู้ว่าแบบคนนี้เป็นอย่างนี้อยู่เรารู้ว่าจะเข้าหาเขายังไงเรารู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เราเก็ทคนได้ง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นทั้ง blessing ทั้ง curse ในเวลาเดียวกันแล้วพอเราจะต้องเล่นซีรีส์วายเนี่ยตอนแรกที่พี่ได้รับฟีดแบคมาแล้วว่าพี่ได้เรื่องเนี้ยพี่แบบกลัวภาพจำไหมว่าเอ้ยคนจะแบบว่าติดภาพเราเป็นแบบชายซีรีส์วายตลอดเวลาไหมมันจะทำให้พี่อะเล่นบทอื่นยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยเรื่องว่าจะติดภาพมีการติดภาพแบบแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่มีความรู้ทุกอนูของซีรีส์วายเก็ตปะเราเข้าไปกระโดดเข้าไปแบบแอสนักแสดงอะเราเป็นนักแสดงหนึ่งคนเรากระโดดเข้าไปเป็นตัวละครอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ได้มีความคิดว่าเอ้ยมันจะติดภาพมันจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเชื่อว่าแอสลองAs เราเป็นนักแสดงทีมงานพุ่มกับทุกคนเลือกเราในฐานะนักแสดงไม่ได้เลือกเราว่าเฮ้ยเราแบบเป็นใครเราแบบอย่างนู้นอย่างนี้เราอะไรเงี้ยเลือกด้วยฝีมือเลือกด้วยสกิลของเราเราอยากจะพิสูจน์สิ่งนี้ว่าเราเข้ามาด้วยฝีมือนะพี่เคยคุยกับพุ่มกับหลายๆคนอย่างเงี้ยก็แบบว่าความเป็นซีรีส์วายเนาะมันก็แบบว่าเหมือนบางคนยังไม่ได้มีสกิลนักแสดงหลายๆคนในซีรีส์วายบางคนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยกับผู้กำกับได้คุยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ปรับจูนกันได้แหละพี่เคยมีความคิดนะเคยแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบทำไมเจอคนนู้นคนนี้แบบว่าดูแสดงไม่ดีเลยหรือดูอะไรเงี้ยมันเป็นความคิดที่แย่มากๆที่เคยคิดนะบอกว่าคนนี้แสดงไม่ดีเลยว่ะคนนี้แบบเหมือนเราจัดเขาไปเหมือนเราจัดไปแล้วอ่ะ
แต่พอพี่ได้คุยกับผู้กำกับคนหนึ่งเขาบอกว่าแบบว่าเราดูเขาในสิ่งที่เป็นเขาไม่ได้ดูเขาบนการตัดสินของตัวเองคือความชอบในการแสดงของแต่ละคนอ่ะมันแตกต่างกันคนดูทุกคนก็ไม่ได้ชอบพี่เล่นแล้วแต่รสนิยมในการรับชมของแต่ละคนด้วยแค่อย่าไป define น่ะอย่าไป label เขาว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรมาพอคิดได้อย่างเงี้ยแฮปปี้ขึ้นที่มันสบายใจขึ้นที่จะอยู่แบบใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยนะเข้าใจเอ้ยอันนี้ขอแชร์ด้วยเพราะว่าเบลก็ผ่านซีรีส์หญิงๆมาเหมือนกันในตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องเล่นคู่พี่ฝนแล้วก็เล่นตอนนั้นมันเออร์ลี่มากๆเลยนะที่เป็นซีรีส์วายหรือเป็นแบบหญิงๆอ่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าใจมันขนาดนั้นว่าเหมือนเรายังคงเบสออนตัวจริงเราอยู่ว่าแล้วเราจะต้องชอบเล่นคู่คนนี้เราต้องจูบคนนี้จริงๆหรออะไรเงี้ยตอนนั้นคือแอสเบลเขมิสราอะไรเงี้ยแต่พอเราลองแบบปรับความคิดแล้วก็พอได้เวิร์กช็อปมาขึ้นเลยแหละมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นเป็นก้อยและดาวไม่ใช่เล่นแบบแอสเบลใช่แอสเบลกับฝนอะไรเงี้ยพอถ้าสมมติเรามาแบบว่าบัญญัติว่ามันคือเบลและฝนปุ๊บอะเหมือนเรามีกำแพงในการแสดงบทนี้เลยอ่ะเออใช่พอหลังจากแบบคูบิลได้แบบอันล็อกสิ่งนั้นมันก็ได้ทำให้เบลอะสบายใจมากขึ้นในการที่จะเล่นบทก้อยและดาวถ้าเมื่อไหร่นักแสดงเอาตัวเองแอสตัวเองเข้าไปเล่นพินาศจริงๆเพราะมันคือเอาตัวเองไปรู้สึกสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันแย่เลยถ้าสมมติเราจะเอามันออกมันเอาไม่ออกเว้ยเพราะมันกลายเป็นตัวเองเพราะว่าตอนที่เล่นอ่ะมันเป็นตัวเองเว้ยเก็ตปะลองสมมติซีนให้สักซีนหนึ่งได้ไหมอ่ะใช่เราชอบใครสักคนหนึ่งมากๆจริงๆอ่ะถ้าเป็นตัวเองเข้าไปเล่นอ่ะพอกลับมาบ้านอ่ะเราก็ยังชอบเขาอยู่เก็ตปะเราก็ยังชอบเขาอยู่ซึ่งมันไม่เอติคอลเลยเว้ยมันแบบมันไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอ่ะมันแบบแย่จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีคือนักแสดงอ่ะหลายๆคนแบบเพื่อนพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันก็แบบชิลๆว่ามันก็แบบว่าเข้าไปเล่นตัวละครแบบอะไรนู้นแต่ความจริงแล้วมันมีอะไรเยอะกว่านั้นเยอะมากเลเยอร์ที่อยู่เบื้องหลังของนักแสดงมันเยอะมากจริงมันแบบว่ากว่าจะเป็นคาแรคเตอร์1คาแรคเตอร์ได้กว่าจะแบบว่าบางทีเป็นคาแรคเตอร์แล้วติดออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันคือการเอาทั้งฟิสิคอลกับอิโมชันนอลของเราลงไปเสี่ยงกับการทํางานอันนี้พี่มองนักแสดงแบบนี้นะคนเหล่าเนี้ยที่เป็นนักแสดงอ่ะเค้าทุ่มเททั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความรู้สึกมันมีอะไรมากกว่าภาพที่เห็นจากในจอจริงแปลว่าการเป็นนักแสดงแม่งยากตรงที่ว่ามันใช้ฟีลลิ่งแล้วมันคือเราใช้ฟีลลิ่งกับการทํางานเยอะมากใช่ในฐานะนักแสดงนะเพราะว่าเวลาเข้าไปเราอ่ะทุกคนเห็นก็คือจะมีการวอร์มร่างกายวอร์มเสียงวอร์มอะไรก่อนเข้าซีนเพราะแบบว่าสิ่งนั้นมันสำคัญไม่งั้นเหมือนแบบมันจะออกมาไม่เต็มที่อันนี้รู้สึกเองนะใช่แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นนักแสดงคือความรู้สึกสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าการที่เราเอาความรู้สึกมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานมันอันตรายเพราะความรู้สึกมันอยู่กับเราเสมอมันไม่ใช่ฟิสิกอลที่แบบว่าหัวเจ็บเดี๋ยวมันก็หายอ่ะแต่ความรู้สึกมันไม่รู้มันจะจัดการกับมันยังไงเคยติดตัวละครมากๆอะไรเงี้ยแบบกลับมาก็แบบว่ายังเป็นอยู่ยังอะไรอยู่อย่างเงี้ยพอจะเอาออกจริงๆมันยากมากแล้วแบบไม่รู้จะทํายังไงเว้ยก็แบบว่าเริ่มจากถอดเสื้อคือถอดเสื้อแบบเสื้อที่เล่นนะเสื้อในฉากอะไรเงี้ยถอดเสื้อแล้วก็คืนตัวละครไปกับเสื้อแบบไปกับเสื้อสมมุติยังอยู่แบบค้างๆอยู่เงี้ยกลับบ้านอาบน้ําถูสบู่สมมุติถูสบู่ฮะถูสบู่ปุ๊บแล้วรีดมันรีดเอาตัวละครออกไปกับสบู่ออกไปกับสบู่อะไรเงี้ยเคยทําแบบสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเคยติดมากๆอยู่ช่วงนึงแล้วแบบเชี่ยกูไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยกูไม่อยากเป็นตัวละครนี้ในชีวิตจริงอ่ะมันทํายังไงดีวะอะไรเงี้ยเอ้ยก็เป็นอีกวิธีก็ได้ที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ๆยิ่งปิดกล้องนะขอบคุณเลยนะแบบว่าขอบคุณตัวละครขอบคุณแบบคุยกันเองในใจอ่ะไอ้เหี้ยกูเหมือนคนบ้าเลยคุยกันเองในใจอ่ะแบบว่าเออขอบคุณนะขอบคุณนะเออเพราะว่าวันนี้เราต้องลาจากกันไปก่อนนะแต่ว่าแบบเออเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเสื้อคืนงั้นขอถามย้อนไปนิดนึงว่าตอนที่ช่วงพี่ไปเรียนต่อปุ๊บพอกลับมามันมีช่วงที่พี่กำลังหางานไหมเอ๊ะว่าเราจะทำอะไรต่อตอนนั้นยังไม่รับเล่นซีรีส์วายยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีตอนแรกอ่ะเคยคิดว่าจะสมัคร UN พี่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็แบบว่าเออหรือไงดีวะหรือกูเรียนต่อไปเลยดีวะยังรับกับชีวิตจริงไม่ได้ยังรับกับเรียลิตี้ไม่ได้ก็เลยแบบว่าสมัครเล่นๆแล้วกันก็เลยยื่นรัศดรจุฬาเล่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอกใช่พอเอกก็เลยยื่นเล่นบอกว่ายื่นด้วยทีสิทธิ์ที่เราแบบแพลนไว้ในหัวว่าอยากทำหรืออะไรเงี้ยก็แบบยื่นติดติด
ติดปุ๊บก็เลยแบบว่ามันมีอะไรให้จับแล้วอะเราก็เลยแบบโอเคก็โอเคขึ้นกับสภาพจิตใจนะแต่ว่าติดปุ๊บตอนนั้นมีซีรีส์เข้ามาของพี่เสือเนาะของพี่เสือบอกว่านานละเป็นรีเมคก็ได้เจอแบบพวกพี่นัทกิจจริตพวกอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อที่พี่ฟางเล่นใช่ใช่ใช่พี่ฟางพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปเล่นระหว่างทางก็แบบว่าเออก็โอเคแบบว่าโอเคไม่ได้แบบตอนนั้นสนุกกับการแสดงหรือยังสนุกแล้วตอนนั้นสนุกแล้วก็เลยคิดว่าแบบว่าดีแล้วที่ตอนนั้นยังไม่สมัครงานจนได้มีนับสิบจะจูบเข้ามาก็แบบว่าพอถึงตอนนั้นมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราทุ่มเทในสิ่งนี้ไปเลยดีกว่ามันจะได้รู้สึกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเราไม่อยากรีเกรทมันแปลว่าจริงๆแล้วซีรีส์พี่เสือก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่หลงใหลในการแสดงแล้วก็อยากจะแสดงต่อเสน่ห์นึงที่ผมชอบมากของการเป็นนักแสดงคือการที่เราได้เป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่โคตรจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงเก็ทป่ะหมายถึงว่าสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยชีวิตจริงพี่ไม่มีทางเขียนโค้ดได้พี่ไม่มีทางแบบทำอะไรเหล่านี้ได้พี่ไม่มีทางทำสตาร์ทอัพได้อะแต่เราได้เป็นตัวละครนั้นในเวลาแบบประมาณ1ปีเฮ้ยมันอิ่มใจที่แบบว่าอ๋อเออมันเป็นอย่างนี้ว่ะได้ลองทำมันจริงๆอะไรเงี้ยก็จริงเออเพราะว่าพอเชื่อว่านักแสดงทุกคนไม่ว่าได้รับบทบาทไหนอ่ะมันต้องทำกันบ้านอยู่แล้วเนาะนอกจากเวิร์กช็อปนอกจากบทนอกจากอะไรเงี้ยมันต้องทำกันบ้านอยู่แล้วว่าตัวละครนี้มันเป็นยังไงแบบว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครนี้บ้างอะไรเงี้ยการเป็นนักแสดงมันมีโอกาสได้เข้าไปแตะในสิ่งเหล่านั้นอย่างนับสิบประจุเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยพี่โคตรเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะเขียนหนังสือแบบยากมากเลยพี่คือพี่ชอบอ่านหนังสือแต่พี่ไม่สามารถเขียนมันออกมาได้เลยแต่ว่าเหมือนเราได้ใช้ชีวิตของเขาในช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตอะเหมือนการเป็นนักแสดงมันทำให้เราได้รู้จากหลากหลายอาชีพทั้งที่เราแบบไม่ต้องแบบไปทำมันจริงๆใช่ใช่ใช่อย่างหุ่นพยนต์อย่างเงี้ยการเล่นเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยมันพูดจริงๆว่ามันห่างตัวแหละมันห่างตัวมากๆจริงๆแต่ว่าพอได้ไปแบบไปฟาวเดชั่นไปอะไรเงี้ยไปคุยกับไดเรคเตอร์คุยกับน้องๆคุยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทัศนคติเพอร์สเปกทีฟของเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ค่อยเอาสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียนรู้มาดีไซน์ตัวละครการเป็นนักแสดงอ่ะมันทำให้เราได้เจอความเป็นมนุษย์ในทุกๆคนมากขึ้นในทุกๆคาแรคเตอร์แล้วในคาแรคเตอร์หนึ่งเวลาเราทำงานบ้านอ่ะเราได้เจอมนุษย์อีกหลายคนมากที่อยู่รอบข้างมันทำให้เรารู้ว่านี่แหละคือเสน่ห์ของการเป็นนักแสดงเพราะว่าแล้วเราหลงใหลมันเพราะว่ามันไม่เคยเหมือนเดิมไม่เคยมีสักครั้งที่รู้สึกว่าอ๋อตัวละครนี้แม่งเหมือนกับเรื่องนู้นไม่มีทางพอได้แสดงมาหลากหลายรูปแบบล่ะไม่ว่าจะเป็นแบบซีรีส์วายเป็นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเขยับมาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นผู้จัดบ้างล่ะไอ้แวบแรกในความคิดแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบคุยกับพี่จันหรือคุยกับใครว่าเฮ้ยเรามาลองทำแบบเราลองโปรดิวส์เรื่องเรากันเองบ้างไหมอันนี้ใครเป็นคนแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาก่อนก็จริงก็นั่งคุยกับพี่จันแหละว่าตอนนั้นก็เริ่มทำบริษัทแล้วเนาะก็บอกว่าอยากจะขยับให้มันแบบไปอีกขั้นนึงไม่ได้เป็นบริษัทแบบว่าโอ้แค่เปิดเล่นๆหรืออะไรไม่เอาแบบว่าอยากให้มันกลายเป็นบริษัทที่จริงจังที่แบบว่าต่อยอดได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองดูวะมาทำซีรีส์กันดีกว่าก็จะออกมาเป็นซีรีส์เรื่องนึงมันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆคือไม่ได้ง่ายอ่ะกับมีซีรีส์หนึ่งเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอ่ะแล้วตอนแรกที่เราจะเริ่มโปรดิวซ์อะเราเลือกบทซีรีส์มาจากไหนอ่ะหรือว่าเราสู้อ่ะแต่งขึ้นมาใหม่เลยหรือว่าเอาจากหนังสือหรือเอาจากอะไรดีคือของพี่อ่ะเรื่องค่อยๆรักใช่ไหมมันจากหนังสือทำไมเอานิยายมาทำไมไม่แต่งใหม่อันนี้อยากรู้คือในคือที่ใช้เป็นนิยายอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันมีอะไรให้เกาะอยู่แล้วเราเวลาทำอ่ะเราไม่ได้มีเวลาเยอะในการที่จะมานั่งไล่แบบลองเขียนใหม่แบบเป็นเรื่องใหม่ไปเลยหรืออะไรเงี้ยแบบว่า inventory เราไม่พอในการทำสิ่งเหล่านั้นแล้วพอบริษัทเราได้ผลิตซีรีส์อะเราก็ยังมีเด็กในสังกัดด้วยตอนนี้มีทั้งหมด3คนปะอันนี้รวม5คนแล้วใช่ไหมคะก็คือมีน้องเบนน้องเบนน้องเซนพี่วินพี่บูสอัพห้าคนพอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเราพอเรามีเด็กในสังกัดอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแบบแบ่งงานเราต้องเลือกงานยังไงให้เขาอ่ะเพราะว่าพอมันมีเด็กสังกัดปุ๊บอ่ะเหมือนเราก็ต้องเดสติเนตวางอนาคตเขาไว้ระดับหนึ่งว่าจะต้องแบบให้เขาเดินทางไหนต่อเนี่ยพี่จัดกับทีมทุกคนก็แบบ
วางเยอะแปลนให้น้องๆแต่ละคนว่าแบบว่าปีหน้าทำอะไรปีนี้เนาะก็คุยกันมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วล่ะแต่ว่าก็บอกว่าปีนี้อยากโกในสิ่งแบบไหนอยากทำแบบไหนคิดว่าอยากเพิ่มอะไรสกิลอะไรที่อยากทำเข้าใจเลยนะว่าทุกคนเป็นมนุษย์อะทุกคนมีน่าจะยากเนาะการแบบทุกคนมีความต้องการของตัวเองทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเอาหนึ่งแพ็กเกจฟิตว่าเอ้ยยูเอาอันนี้ไปแล้วยูทำตามสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วยูเอาอันนี้อันแบบเดียวกันนะแล้วยูทำตามสิ่งมันไม่ใช่อะมันทำไม่ได้มันแล้วแต่คนมันแล้วแต่ความชอบของศิลปินคนนั้นๆด้วยนะแต่ว่าเราก็แค่เม็ดเยอะเลยแต่ว่าเราก็คือมีหน้าที่ไกด์ไลน์ให้เขาเนาะว่าน้องอยากได้แบบนี้เราลองแบบไปด้วยกันลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยพอพี่อับได้เคยเล่นซีรีส์วายแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์วายอีกรอบพี่เคยสงสัยไหมว่ามันมีแบบบางพาร์ทหรือบางจุดที่คนเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับซีรีส์วายไหมมันรู้สึกว่าคนยังไม่เข้าใจความเป็นซีรีส์วายส่วนตัวนะพอเราอยู่ตรงเนี้ยการดึงตัวเองออกมามองเป็นคนที่สามอ่ะมันทำค่อนข้างยากถ้าที่เคยเจอนะถ้าที่เคยเจอนะกับตัวเองนะมีบ้างเช่นเฮ้ยไอ้อ๋อคนนี้เล่นซีรีส์วายมาน่าเล่นโหน่าเล่นไม่ดีบทนี้แบบอะไรมีนะมีนะคนเขาเซตไปแล้วเนาะว่าซีรีส์วายว่าแต่เบลว่าพอคำถามนี้เบลว่ามันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่แต่ละคนด้วยมากเลยเนาะว่าคิดเห็นยังไงต่อซีรีส์วายแต่เราก็มันคือความชอบอะใช่เราทำอะไรไม่ได้ด้วยว่าเราไม่สามารถไปยับยั้งให้เขาแบบเฮ้ยมึงอย่าคิดอย่างนี้นะมึงอย่าแบบเป็นอย่างนี้นะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการคิดเนาะเออว่าจะคิดอะไรก็คิดจะทำอะไรก็ทำจะพูดอะไรก็พูดเพราะว่าพี่เชื่อว่าการเปลี่ยนที่เร็วที่สุดแล้วง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนจากตัวเองคำสบประมาทหลายๆครั้งที่เราเคยได้ยินอะไรเงี้ยเราพยายามพิสูจน์มันด้วยสกิลที่เรามีอยากมาถามมุมมองพี่อัพว่าในตอนที่เราเล่นซีรีส์วายในตอนนั้นนะมันก็ยังอาจจะแบบไม่ได้มีคำ positive ในเรื่องซีรีส์วายเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ยังคงพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยจนได้บทที่แตกต่างกันไปอ่ะแต่ว่าถามในมุมมองพี่อัพละกันว่าณตอนนี้เหมือนซีรีส์วายของประเทศเราอ่ะมันส่งออกไปทางเซาท์อีสต์หรือว่าหลายๆประเทศเยอะมากพี่แบบมีมุมมองยังไงต่อซีรีส์วายณตอนนี้อะไรเงี้ยคือสำหรับผมนะอาจจะต้องพูดตรงๆก็ตอนนั้นที่เล่นเรื่องแรกอ่ะมันเป็นเฟสแรกๆของซีรีส์วายของซีรีส์วายเลยคือมันเลยรู้สึกว่าเราได้เห็นตั้งแต่แบบช่วงกำลังเริ่มมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้1ปีซีรีส์วายมีเป็น100เรื่อง1ปีเราเห็นแค่กี่เรื่องเองมันมีอีกหลายเรื่องที่มันไม่ได้ยังไม่ได้ออกมันไม่ได้ออนหรือว่ามันแบบประสบปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือซีรีส์วายมันเยอะมากจริงๆจนพอเราได้เห็นในมุมของเบื้องหลังด้วยเรารู้สึกว่าทุกวันนี้การแข่งขันอะโอเคมันคือ market competition เนาะมันคือ market competition ด้วยยิ่งการแข่งขันสูงแปลว่าคุณภาพก็จะถูกดันขึ้นเรื่อยๆกราฟของคุณภาพถูกดันขึ้นเรื่อยๆณเวลาตอนนี้เนี่ยมันแบบมันเป็นการแข่งขันด้วยคุณภาพจริงๆว่าเรื่องไหนที่ทำออกมาแล้วมันแบบมันถึงมันโดนมันแบบมันได้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสูญเสียงเหมือนกันเนาะสูญเสียงหลายคนที่อันนี้พูดจริงๆว่าหลายคนที่กระโจนเข้าไปโดยที่ไม่ว่าไม่ต้องเป็นตลาดซีรีส์วายหรอกตลาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษามันให้ดีโอกาสพลาดมันสูงถามว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นฮับของซีรีส์วายไหมถ้าถามพี่ตรงๆอ่ะพี่ก็คิดว่าเป็นฮับจริงๆแล้วพี่เชื่อนะว่าในอนาคตอ่ะตัวซีรีส์วายเองก็จะถูกดันคุณภาพขึ้นไปบาร์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเราเชื่อว่าการส่งออกไม่น้อยหน้าใครในโลกถ้าตลาดซีรีส์วายยังถูกแข่งขันกันแบบนี้อยู่สุดท้ายแล้วอยากจะทราบถึงแผนคร่าวๆของปีนี้แล้วกันว่าพี่อาร์เจมีผลงานอะไรแล้วก็ในฐานะโปรดิวเซอร์ด้วยเราจะมีซีรีส์อะไรให้ทุกคนได้ดูกันบ้างครับก็ฝากด้วยครับกับสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับผมรันทรูไอดีนะครับก็ฝากสตาร์ทอัพไทยแลนด์แล้วกันเราเล่นด้วยกันเนาะฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับทาง True ID ดูฟรีทุกวันศุกร์เสาร์เวลา2ทุ่มนะครับผมก็มีทุกอาทิตย์ครับผมฝากติดตามพาฝันแล้วก็ไอ้กรด้วยแล้วก็นักแสดงคนอื่นด้วยนะแล้วก็พี่เกดพี่ก้อยด้วยแล้วก็นักแสดงคนอื่นแล้วผลงานอื่นเหรอคะของปีนี้ก็เดี๋ยวมีจอนนี่กับพี่ไอคอนเนต My Stand In ตัวนายตัวแทนทาง IGE ครับผมเฮ้ยเรื่องนี้น่าดูเพราะว่าแอบได้ยินพี่อัพเล่าให้ฟังถึงตอนถ่ายเยอะมากอ่ะแล้วเรื่องที่ตัวเองโปรดิวอ่ะมีจะมีบ้างไหมอันนี้รอติดตามอันนี้รอติดตามมีก็มีวางแผนกันไว้อยู่ครับผมอยู่ใน process ใน process ครับก็ให้รอติดตามละกันโอเคโอ้ยดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้คุยพี่อัพเพราะว่าจริงๆเราเจอกันบ่อยมากแต่เราไม่เคยมาคุยเรื่องแบบเรื่องจริงจังเรื่องจริงจังเอาจริงๆวันนี้ก็คือได้อีกมุมมองนึงในการรู้จักพี่อัพเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลย
ที่อุตส่าห์มาที่รายการสุดท้ายเราก็คือเป็นกิมมิคของรายการนะคะเราจะพูดเลิกกองไว้พร้อมกันเพราะว่าเป็นคำที่เบลชอบที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคำที่เธอชอบมากที่สุดเหมือนกันเอาแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเลิกกองไปไหนต่ออะไรนะกินข้าวแล้วเลิกกองเสร็จก็ต้องไปกินข้าวมันหิวข้าวเลิกกองสี่ทุ่มเนาะเลิกกองสี่ทุ่มครับผมอ่ะโอเคพร้อมไหมคะคัดเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องกองพร้อมกันนะคะโอเค1 2 3เลิกกองเย้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณครับแล้วก่อนไปก็จะกอดให้ดูเลิกกองคือ